รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพราะเรื่องการเกษตรต้องทำให้รู้ต้องดูให้เป็นและนี่คือเกษตรไทยสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยI knowเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านที่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วเขาได้รวมกลุ่มแม่บ้านปลูกผักกางมุ้งทำเป็นรายได้เสริมกลุ่มมีความแข็งแรงบริหารจัดการได้ดีจนทุกวันนี้กลายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศยอดขายกว่าวันละ1ตันเลยทีเดียวครับสาเหตุอันแรกเลยดับแรกเลยก็มันก็เกี่ยวกับความจนด้วยเพื่อหารายได้เสริมเพื่อสุขภาพก็ถ้าทำผักปลอดสารพิษได้คนทำก็ปลอดภัยกับเรื่องการสร้างเคมีและผู้บริโภคก็ปลอดภัยเพราะเราทำเป็นรูปของกลุ่มมันก็ดีไปหลายอย่างเพราะว่าเราได้ช่วยเหลือกันด้วยแล้วก็มีความสามัคคีกันลุงสมพงษ์ไพรสีม่วงหรือลุงจ๊อกเกษตรกรแห่งท้องทุ่งดอนตูมใช้พื้นที่รอบบ้านทำสวนผักและปลูกหน่อไม้ฝรั่งกว่า4ไร่และยังรวมกลุ่มเพื่อนสมาชิกปลูกผักสร้างรายได้งามๆอีกด้วยแต่กว่าจะมีวันนี้ลุงจ๊อกบอกว่าผ่านอะไรมาเยอะเคยเลี้ยงงูขุนครับเลี้ยงหมูขุนครับเลี้ยงไก่3สายครับนกกระทาเนื้อทำส่งพูดมาทั้งหมดเนี่ยทำ 2-3 ปี30ปีแล้วก็เลิกแล้วก็เลิกเพราะว่ามันไม่เวิร์กอ่ะมันท่าทางมันจะไม่รวยอ่ะเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันสายเลี้ยงสัตว์เลยนะใช่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์อย่างเดียวเลยไม่ได้ปลูกพืชอะไรเลยโอ้ผักนี้มันเริ่มได้กี่ปีฮะก็20กว่าปีแล้วเริ่มต่อ50ปลายๆแล้วนะครับตอนนั้นมันผมเป็นผู้ใหญ่อยู่ฮะตอนนี้ผมเป็นเด็กฮะขอโทษนะมันปรึกษาเกษตรอำเภอฮะเขาก็แนะนำให้เล่นผักทีนี้เราก็ตั้งกลุ่มแม่บ้านกันอยู่แล้วคณะกวางตุ้งอะทำเพื่อหารายได้เสริมเล็กๆน้อยๆเพื่อว่าให้มันมีรายได้บ้างค่ะได้อาทิตย์หนึ่ง500ถึง800ตาและแต่ละอาทิตย์จะอยู่กันยังไงเราก็อยู่งั้นแหละอยู่อย่างงั้นแหละก็ยังทนอยู่กันนะเกือบ2ปีใช้คำว่าทนอยู่เลยฮะผมคิดว่ามันจะล้มอยู่แล้วแต่ว่ามันก็แข่งใจว่าดื้อๆกันไปก่อนนะพอดีทางเกษตรจังหวัดเขาก็จัดงานวันผลไม้ที่องค์พระปฐมเจดีย์เขาก็ให้เอาผักเราไปวางด้วยบนโต๊ะแล้วก็ก็ดีมกันจะได้มีคนรู้จักขายได้ไม่ได้ช่างมันเถอะมันก็ขายได้วันนั้นอะเมื่อขายได้ก็มีบริษัทส่งออกผักมาสนใจแต่เริ่มแรกก็มีอุปสรรคเป็นธรรมดาล่ะครับเวลาเขาสั่งมันต้องได้มันต้องได้มันต้องได้ตามออเดอร์ตามออเดอร์ขัดช่วงอ่ะไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องประชุมกันใหม่ปรับรูปแบบใหม่ใครชอบอะไรทำไปนั่นแล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มเล็กอ่ะเช่นผักบุ้งงานทำผักบุ้งใช่หน่อไม้พวกความหมายแต่ผักบุ้งไม่ให้ทำหน่อไม้ทำหน่อไม้ไม่ทำผักบุ้งชอบอะไรทำแต่อันนั้นทำอันนั้นไล่มาเลยฮะงานหน่อไม้ฝรั่งผักบุ้งจีนกะเพราโหระพากะเพราโหระพาก็ใช่ลุงจ๊อกเลือกปลูกหน่อไม้ฝรั่งบนพื้นที่4ไร่สิ่งแรกลุงจ๊อกบอกว่าต้องทำพื้นที่เป็นหลังเต่าเพื่อให้ระบายน้ำได้ดีลุงจ๊อกฮะบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ย4ไร่ที่บอกว่าเตรียมแปลงอะฮะต้องเป็นหลังเต่าเนี่ยหมายถึงจุดที่เรายืนตรงกลางตรงเนี้ยต้องสูงที่สุดต้องสูงและต่ำทางโน้นต่ำทางนี้อ๋อให้นูนหน่อยเพราะว่าเวลาเราชักล่องแล้วฮะฝนตกน้ำได้ไหลออกไปน้ำได้ไหลออกไปไม่ข้างในแปลงตอนนี้คุณลุงต้องเปลี่ยนแล้วฮะตอนนี้น้ำหนักผมได้กดลงให้มันต่ำลงแล้วฮะครับทำไมเราต้องตัดยอดอย่างนี้ของหน่อไม้ฝรั่งเลยฮะถ้าเราไม่ตัดยอดปลายเนี่ยมันก็จะสู้ขึ้นมานี่พ้นเชือกมันก็จะโง่มาอ๋อมันจะทำให้เราเก็บยากบังแสงแดดทำให้หน่อสีไม่สวยด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงมันทำให้ทึบเนี่ยมันทำให้มีหน่อเราใส่ง่ายขึ้นต้องตัดตอนที่ว่าช่วงระยะประมาณสัก15วันเนี่ยตัดแล้วเอาไปลวกน้ำจิ้มพริกอร่อยมันก็เป็นใบอ่อนๆโอ้ยขาวๆโอ้ยเนี่ยทีแรกก็เด็ดทิ้งเอาไปลองกินมันดีกว่าหน่ออีกเปลือกต้นหน่อไม้ฝรั่งที่ดังๆอย่างนี้ก็ฝีมือเจ้าพวกหนอนเขาล่ะครับ
นอกจากนี้ยังกัดหน่อเล็กๆให้คดไม่สวยอีกด้วยลุงจ๊อกบอกว่าถ้าเจอเนี่ยรีบกำจัดเลยส่วนหน่ออื่นๆก็ทยอยโผล่ขึ้นมาให้เชยชมลุงจ๊อกบอกว่าส่วนผสมของดินที่สำคัญมากๆเลยก็คือขี้ไก่แกลบนี่ล่ะครับขี้ไก่แกลบเรามากองทิ้งไว้ก่อนให้มันหมดแก๊สก่อนแล้วก็ค่อยมาโรยใส่แล้วใส่ช่วงเราพักต้นเพราะมันใส่ง่ายเพราะมันไม่มีต้นต้องเป็นแกลบเก่าด้วยถ้าแกลบเก่าแล้วมันจะผุง่ายไอ้แกลบนี่มันทำให้เป็นปุ๋ยแล้วใส่ขี้ไก่แกลบเยอะๆมันดียังไงล่ะครับลุงจ๊อกใส่แกลบไปมากๆอ่ะมันจะทำให้ดินเนี่ยมันร่วมว่าดินร่วมเราก็จะเก็บหน่อง่ายด้วยไหนมันร่วมยังไงคุณลุงมันร่วมแม่นั่งลงดูหน่อยดิคุณลุงอ่ะอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะคุณลุงผมขอจิ้มหน่อยนะดินเฮ้ย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 โอ้โหคุณลุงอุ้ยเฮ้ยมันยุบง่ายขนาดนี้เลยดินหลวมโปร่งหน่อไม้ฝรั่งก็แทงหน่อกันพรึบพรับแถมรากยังเดินได้สะดวกอีกด้วยหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยนะฮะเราจะต้องแบบดูแลยังไงบ้างผมสังเกตนะไม่มีต้นหญ้าเลยนะนี่ฉีดยาฆ่าหญ้าไปฮะเนี่ยฉีดไม่ได้ฉีดหน่อไม้ตายหมด ก็มือเก็บอย่างเดียวตอนก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกฮะหญ้ามันจะเยอะกว่านี้เนี่ยเก็บไปเรื่อยๆหญ้ามันก็หมดไปเรื่อยๆต้นเล็กๆที่โผล่ขึ้นมาข้างนอกนี่ไงฮะไว้ไหมฮะนี่เวลาเขาถอนเขาก็ถอนทิ้งถอนหญ้าก็เก็บไปด้วยเอาเหรอฮะอันนี้ผมต้องเก็บใช่ไหมฮะมันก็เก็บไปด้วยได้ไหมถ้าไม่งั้นหน่อไม้นี่ถอนต้นงอกมาขึ้นเนี่ยขึ้นนะใช่เนี่ยเวลาปลูกเขาปลูกอย่างนี้แหละเนี่ยเอาเนี่ยไปปลูกไอ้อย่างนี้ก็ไปปลูกได้ด้วยนี่แหละปลูกเนี่ยที่เพาะขึ้นมาก็เป็นลักษณะนี้แหละจะถอนที่นี่เอาไปปลูกได้เนี่ยแหละที่เขาอยากไปปลูกกันแหละเอาต้นนี้ไปปลูกใช้เวลาเท่าไหร่ฮะกว่าจะได้หน่อใหญ่ๆ3เดือนฮะ3เดือนเองครับเพาะต้นกล้า2เดือนปลูกต่ออีก3เดือนก็ได้เก็บผลผลิตแล้วล่ะครับเก็บทุกวันเพราะใน24ชั่วโมงหน่อไม้ฝรั่งสามารถเติบโตได้กว่า 2-3 นิ้วเลยทีเดียวโรงนี้คอยมาเก็บหน่อไม้ฝรั่งกันพรุ่งนี้ก็ตกเกตอ่ะเพราะหัวมันนี่ไงหัวมันแยกแล้วนี่นี่นี่ดูหัวสิเหมือนกันที่น่ะอันนี้หัวเนียนเลยเนียนอันนี้เริ่มจะแตกแล้วพรุ่งนี้มันก็ผลิไม่มีอนาคตละใช่ยังไงก็ได้20บาท พืชอีกหนึ่งชนิดที่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยบ้านห้วยพระแห่งนี้ก็คือผักบุ้งซึ่งใช้เวลาปลูกเพียง 20-25 วันแปลงปลูกก็จะหมุนเวียนกันเพื่อให้มียอดส่งอยู่ทุกวันล่ะครับถือเป็นการบริหารจัดการกลุ่มที่ใช้ได้เลยทีเดียวลุงจ๊อกแอบกระซิบมาว่าเฉพาะผักบุ้งเฉลี่ยยอดสั่งวันละไม่ต่ำกว่า500กิโลกรัมสมาชิกมีรายได้เฉลี่ยคนละกว่า 20,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียวแม่ไม่น่าล่ะครับแต่ละแปลงใหญ่ๆกันทั้งนั้นส่วนการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางกลุ่มก็ใช้วิธีลงแขกช่วยกันถึงคิวแปลงใครเพื่อนสมาชิกก็จะมาช่วยกันตัดเริ่มงานตั้งแต่เช้าตรู่ทุกคนพร้อมหน้าใครไม่ว่างก็ต้องส่งตัวแทนมาแม่เป็นวิธีที่ใครจะนำไปใช้ก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับหน่อไม้ฝรั่งก็ต้องรีบเก็บเพราะเดี๋ยวหน่อจะบานเสียราคาลุงจ๊อกบอกว่าตลาดต้องการเยอะเอาง่ายๆว่าเก็บได้เท่าไหร่ขายหมดละครับผู้ช่วยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนผมเองนี่ละครับเอาลองดูกันสักหน่อยนี่เช้าๆก็ต้องมาเพราะว่าที่นี่เขาไม่ได้ครอบจะต้องมาเด็ดตั้งแต่เช้านี่ก็เวลาก่อน7โมงนะเด็ดให้เสร็จก่อน7โมงอุ้ยอันนี้มันยากอ่ะหนูให้ดูนี่ดูแววเขานี่นี่เขาจะลากเขาอย่างนี้แต่นี้มันสั้นไปนะมันดึงยากดึงแล้วกลัวมันหลุดเดี๋ยวรอพี่เขามาดึงเดี๋ยวเราไปดึงอะไรง่ายๆเดี๋ยวทำของก็เสียเอ้ยขึ้นมาติดกันอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเวลาดึงนะผมไปแล้วฮะนี่เป็นไงที่สำคัญฮะก็คือเวลาเก็บเนี่ยอย่าหันเข้าหาตัวฮะต้องหันออกเพราะเดี๋ยวปลายเนี่ยก็จะเสียราคาเนี่ยอยู่ที่ปลายเลยปลายสวยๆนี่ราคาดีปลายสวยๆราคาก็ดีแต่ถ้าปลายบานเป็นไข่ปลาอย่างนี้ราคาไม่ดีนะครับThank you.
บุ้งวันนี้มียอดสั่งกว่า800กิโลกรัมเลยทีเดียวลงแขกตัดผักเจ้าของแปลงก็นำมาส่งที่จุดรวมผักเองเลยล่ะครับซึ่งก็ชั่งน้ำหนักกันให้เห็นจ่าๆกันแบบนี้33ที่นี่ราคามาประชุมคุยกันนะบริษัทเข้ามานะฮะเราเนี่ยก็ให้เราตั้งราคาผักเองนะเอาหรอแล้วผักบุ้งฮะราคาเท่าไหร่10กว่าบาทเลยตัวเนี้ยตัดเฉยๆเนี่ยมาสลัดดินล้างน้ำเนี่ย10บาท11บาท11บาทแต่ถ้ามาล้างมาแต่งมาอะไร20บาท20บาทผักทุกต้นจะผ่านกระบวนการการจัดล้างตัดแต่งและบรรจุที่ได้มาตรฐานสามารถส่งออกต่างประเทศได้เลยทีเดียวส่วนหน่อไม้ฝรั่งก็จะนำมาคัดแยกเกรดมีทั้ง A B C ซึ่งราคาก็จะอยู่ที่80 60 40ส่วนที่ตกเกรดก็ขายได้กิโลกรัมละ20บาทที่สำคัญผักที่ปลูกยังได้มาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกด้วยการผลิตยั่งยืนคือ1คุณต้องทำพืชอาหารให้ปลอดภัยทำอย่างไรที่จะงดการใช้สารเคมีให้น้อยลงสำนักเกษตรเพอเองเนี่ยก็มีส่วนที่มาสนับสนุนทางด้านวิชาการให้เกษตรกรให้รู้ว่าการทำระบบ GAP ทำอย่างไรแล้วคุณจะได้อะไรเพราะฉะนั้นเกษตรกรเข้าใจครับเพราะว่าเขาก็ลดต้นทุนในการผลิตลงอย่างนี้เก็บวันนึงนี้ได้เท่าไหร่อ่ะอันนี้ก็ 2,000 กว่าบาทได้วันละเบาๆเนี่ยได้อยู่แหละกูสบายจังนอกจากนี้ผักสวนครัวหลังบ้านที่ปลูกไว้กินก็ยังมากพอเหลือขายได้อีกด้วยแหมดีงามนะครับคุณลุงน้องๆมันไปค่ายข้องตลาดนัดมันก็หิ้วของเราไปด้วยก็ทุกอย่างเราค่ายถุง10บาทหมดเลยนี่ลูกหลานอะไรมาเก็บไปขายเก็บไปเลยเก็บไปเลยก็ให้ไปขาย10บาทแค่นั้นละอย่าไปขายเยอะอย่าไปขายแพงอ๋อต้องราคานี้เลยเพราะมันเป็นแบงค์ไงกินไงตอนนี้กล้วยผมก็ได้เดือนก็ 2,000 ได้เนี่ยก็โครงการในร่วงเขาบอกให้มีรายได้รายวันรายได้รายเดือนรายได้รายปีแล้วมันจะไม่อดอยากไม่ต้องทำให้รวยทำให้มีกินไปเรื่อยๆวันๆอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้รวยไหมฮะก็ไม่มีหนี้อ่ะนะเนี่ยตรงนี้ไงการจัดการที่ดีมีความซื่อสัตย์และการรวมกลุ่มที่แข็งแรงทำให้วันนี้ลุงจ๊อกสมพงษ์ไพรสีม่วงและเพื่อนสมาชิกมีรอยยิ้มบนผืนดินแห่งการเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมใจยกให้ลุงจ๊อกสมพงษ์ไพรสีม่วงคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ